กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมช่องหนุ่มสวนยางนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องถึงระบบไก่วินกล็อกนะครับว่าเขาเรียกว่าระบบอะไรนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยกลไกของการเหนี่ยวไกของอาวุธปืนนะครับมันจะแยกกันอยู่3แบบหลักๆมีซิงเกิลล้วนนะครับมีซิงเกิลดับเบิ้ลนะครับแล้วก็ดับเบิลล้วนนะครับ single action only นะครับภาษาอังกฤษว่า SAO นะครับแล้วก็ดับเบิล action ทับ single action นะครับคือดับเบิล single นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสุดท้ายก็คือ DAO double action only นะครับทีนี้เนี่ยเจ้ากล็อกเนี่ยมันเป็นระบบไหนนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถกเถียงกันอยู่ว่าตัวกล็อกเนี่ยมันน่าจะเป็นดับเบิลล้วนไหมเป็น DAO ไหมนะครับก็มีนักวิชาการถกเถียงกันว่าไม่น่าใช่ซิงเกิลล้วนนะครับบางคนก็บอกเป็นซิงเกิลล้วนนักวิชาการบางคนก็บอกไม่ใช่นะระบบซิงเกิลเนี่ยมันจะต้องมีการง้างนกจนสุดนะครับแล้วถึงปลดเสียแล้วก็นกสับฟาดลงหรือเข็มให้มันหลุดลงเข้าไปนะครับแต่ว่าปืนกล็อกเนี่ยไม่ใช่นะครับปืนกล็อกเนี่ยนกไม่ได้ง้างเข็มไม่ได้ง้างสุดนะครับง้างครึ่งทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่ซิงเกิลล้วนนะครับซิงเกิลล้วนเนี่ยนกหรือเข็มจะต้องง้างสุดนะครับง้างสุดถึงจะปลดเสียแล้วก็เข็มวิ่งพุ่งไปชนจานท้ายกระสุนนะครับคุณกระบอกนี้เคลียร์แล้วนะครับไม่มีกระสุนไม่มีแมกกาซีนนะครับส่วนดับเบิลล้วนเนี่ยดับเบิลล้วนเนี่ยก็คือเข็มแทงชนวนจะต้องอยู่เข็มชนวนเข็มแทงชนวนหรือนกสับเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ง้างสุดนะครับอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของเขาแหละดับเบิลแอคชั่นนี่เข็มแทงชนวนหรือนกสับจะต้องอยู่ในเขาเรียกอยู่ตรงจุดต่ำสุดเนาะจุดชิดโครงนะครับแล้วใช้นิ้วเหนี่ยวไกเพื่อให้กลไกเนี่ยไปง้างนกสับลงมานะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับขออนุญาตซิงเกิลล้วนนะครับก็คือตัวนี้ไม่มีกระสุนนะครับเป็นปลอกเปล่าๆนะครับรองยางไว้ซิงเกิลล้วนเนี่ยเราจะต้องออกแรงง้างนกจนสุดนะครับนกสับจะต้องง้างจนสุดแล้วเราก็มีหน้าที่แค่เหนี่ยวไกปลดเสียให้นกสับฟาดลงมาโดนที่จานท้ายกระสุนแบบนี้เขาเรียกซิงเกิลล้วนนะครับซิงเกิลนะเขาเรียกซิงเกิลไม่ใช่ซิงเกิลก็เรียกว่าซิงเกิลแอคชั่นนะครับขออภัยไม่ใช่ซิงเกิลล้วนนะครับซิงเกิลแอคชั่นส่วนดับเบิลแอคชั่นนี่คือนกสับหรือเข็มแทงชนวนอยู่ชิดโครงแล้วเราก็ออกแรงเหนี่ยวไกง้างนกสับลงนะครับอย่างนี้เขาเรียกดับเบิลแอคชั่นนะครับซิงเกิลแอคชั่นคือง้างแล้วก็รอแค่แตะก็ปลดกลไกเข้าไปดับเบิลแอคชั่นคือเราเหนี่ยวกักที่ไกแล้วนกสับง้างแล้วสับลงไปนะครับอันนี้คือซิงเกิลกับดับเบิลนะครับทีนี้เนี่ยตัวกล็อกเนี่ยมันไม่ใช่ทั้ง2อย่างเลยนะครับก็คือ1เมื่อเราเมื่อปืนยังไม่ได้ยิงนะครับเมื่อปืนยังอยู่ปกติมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอยู่ลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าเราจะยิงเราขึ้นลำนะครับเรามีแมกกาซีนใส่นะครับแล้วก็เราขึ้นลำเพื่อเตรียมพร้อมดึงนะครับไกมันจะอ้าออกมาอย่างนี้แต่ในตัวเข็มแทงชนวนนะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะยังไม่ง้างไปสุดทางย้อนไปเมื่อกี้นะครับถ้าซิงเกิลเนี่ยเข็มจะต้องง้างไปสุดทางแล้วเราออกแรงเหนี่ยวไกเพื่อปลดเข็มพุ่งไปหาจานท้ายกระสุนนะครับแต่ว่าตัวกล็อกเนี่ยมันไปแค่ครึ่งทางนะครับมันจะเข็มแทงชนวนมันจะง้างไปแค่ครึ่งทางแล้วเราจะต้องทำการเหนี่ยวไกนะครับเหนี่ยวไกโดยที่ต้องกดลิ้นนิรภัยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับลิ้นเล็กๆตัวเนี้ยลิ้นตัวเนี้ยถ้าเราไม่กดลิ้นตัวนั้นนะครับจะเหนี่ยวไกไม่ได้เพราะว่ามันจะมีตัวลิ้นเนี่ยจะมายันกับโครงไว้นะครับเราจะเหนี่ยวไกไม่ได้เราจะต้องกดลิ้นนิรภัยที่หน้าไกถึงจะเหนี่ยวไกได้นะครับเหนี่ยวไกตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะหยุ่นๆเหมือนเราเหนี่ยวต้านแรงสปริงอยู่นะครับต้านแรงสปริงอยู่แล้วก็จะมาเจอกับเขาเรียกกำแพงนะครับตรงนี้แข็งๆเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องออกแรงง้างเข็ม
โดยใช้นิ้วเราเนี่ยนะครับออกแรงง้างเข็มแต่เข็มมันมาครึ่งทางแล้วนะครับเข็มอะไรมันมาครึ่งทางแล้วเพราะก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราเหนี่ยวไกลสุดนะครับเนี่ยเข็มมันจะมาสุดนกมันจะไอ้ไกลจะไม่ง้างออกมาเมื่อเราขึ้นลำนะครับเนี่ยเข็มในจำนวนกับเสียเกาะกันเดินมาครึ่งทางแรงสปริงเนี่ยจะมาต้านกับนกกับไกลให้ง้างออกมันจะมีแรงต้านสปริงนะครับแต่มันยังไปไม่สุดเมื่อมันยังไปไม่สุดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ซิงเกิลตามหลักที่นักวิชาการอาวุธปืนเขาให้คำนิยามไว้นะครับเพราะว่าซิงเกิลจะต้องง้างสุดอันนี้คือง้างไม่สุดมาครึ่งทางเราจะต้องทำการเหนี่ยวเพื่อง้างเข็มไปอีกครึ่งหนึ่งเพื่อมาชนกับกำแพงแล้วทีนี้ถ้าเราเหนี่ยวไกลต่อเนี่ยกลไกด้านในตรงนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นทางลาดจะเป็นทางลาดเพื่อให้เสียตัวเนี้ยลดตัวเวลาเราเหนี่ยวไกลเดินจากนี้จากที่มันตึงเนี่ยคือมันชนกับทางลาดนะครับถ้าเราออกแรงเหนี่ยวไกลอีกปุ๊บเนี่ยตัวเสียเนี่ยจะถูกทางลาดบังคับให้ลดตัวลงพอลดตัวลงปุ๊บเนี่ยแง่งเสียที่เกาะกับเข็มในจำนวนเนี่ยมันก็จะหลุดบริเวณที่อยู่สุดทางพอดีแล้วเดินเข็มลงก็พุ่งออกไปข้างหน้านะครับระหว่างที่เราเหนี่ยวไกลเนี่ยจะมีกลไกอีกตัวนึงนะครับขึ้นมาเห็นไหมครับแวบๆข้างในเห็นไหมให้ดูนะครับบริเวณช่องไฟนะตรงนี้ตรงปลายนิ้วชี้ผมเนี่ยเห็นไหมมีดิ้นๆอยู่ข้างในตัวนี้จะมีกลไกตัวนึงขึ้นไปดันเพื่อปลดสมอล็อกเข็มในจำนวนนะครับมันจะทำงานพร้อมกันนะครับกดสมอล็อกเข็มแล้วก็ดึงเข็มในนวลมาสุดนะครับแล้วก็ลดตัวลงเพื่อปล่อยเข็มในนวลวิ่งไปข้างหน้าแบบนี้ถอยมาสุดลดตัวแล้วก็วิ่งไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในทั้งดับเบิ้ลและซิงเกิลเขาก็เลยนิยามให้ใหม่ว่าตัวเนี้ยเป็นไกลแบบเซฟแอคชั่นนะครับคือกล้องก็ตั้งว่าเซฟแอคชั่นบ้านเราก็เลยบอกว่ามันเป็นไกลกึ่งดับเบิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ทั้งดับเบิ้ลไม่ใช่ทั้งซิงเกิลนะครับมันจะมีความลักษณะเฉพาะของตัวเขานะครับจะมีความพิเศษของตัวเขานะครับมันจะเป็นไกลที่แปลกๆคนยุคโบราณที่คุ้นกับปืนตระกูล1911 11 มม. โค้นนะครับตัวนั้นเป็นซิงเกิลแอคชั่นล้วนนะครับตัวนั้นจะต้องมีการง้างนกสุดนะครับมีการลดนกล็อกไม่ต้องล็อกขึ้นลำแล้วปุ๊บเนี่ยเสียบข้อสองได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรมันมีความปลอดภัยที่เขาออกแบบมานะครับถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเป็นปืนนกในก็จริงเข็มปุ้งข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามันอันตรายนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าระยะเวลาที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายสิบปีพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าตัวเนี้ยมีความปลอดภัยที่สูงมากหากไม่ตั้งใจในการเหนี่ยวไกลจริงๆนะครับโอกาสลั่นเนี่ยน้อยมากต่อให้ขึ้นลำเรียบร้อยแล้วนะครับมีกระสุนอยู่ในลังเพลิงอยู่ในแมกกาซีนเนี่ยทั้งโยนลงมาจากฮอทั้งโยนลงพื้นด้านหน้าลงด้านหลังลงแทบอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ลั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิศวกรที่เขาออกแบบเนี่ยเข็มในจำนวนที่ง้างมาครึ่งทางเนี่ยถ้ามันหลุดจากเสียจริงๆนะครับถ้ามันหลุดโดยไม่ตั้งใจจริงๆเนี่ยครึ่งทางเนี่ยของแรงสปริงเนี่ยไม่มีแรงพอที่จะไปกระแทกเข็มในจำนวนไม่มีแรงพอที่จะกระแทกกับกระสุนเพื่อจุดระเบิดได้นะครับมันมาครึ่งทางเนี่ยต่อให้มันหลุดเนี่ยมันกระแทกมันก็ไม่ลั่นนะครับอันนี้ให้ดูข้างในที่ผมบอกตะเกียบนะครับตัวนี้ครับภาษาเขาเรียกไม้กางเขนเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสะพานยาวเข้ามาต่อกับไกนะครับตัวนี้เวลาเราขึ้นลำปุ๊บเนี่ยตัวบริเวณแง่งท้ายของเข็มในชนวนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมาเกาะกับเสียนะครับตัวนี้คือปุ่มล็อกเข็มในชนวนนะครับถ้าเราไม่ได้เหนี่ยวไกลเนี่ยมันจะมีสปริงอัดจากด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้มีสปริงอัดลงมาตัวนี้นะครับมันจะมีแรงต้านสปริงอยู่มันจะมาขวางเข็มในชนวนไว้ตลอดอย่างนี้ครับถ้าเราไม่เหนี่ยวไกลให้กลไกมากดตัวนี้ยุบตัวเข้าไปนะครับต่อให้เข็มในชนวนง้างสุดแล้วลั่นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาติดตรงนี้จะมาติดบริเวณส่วนของสมอล็อกเข็มเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงจานท้ายกระสุนนะครับเวลาเราขึ้นลำปุ๊บเนี่ยมันจะง้างมาครึ่งทางมันจะมาเกาะครึ่งทางไอ้ยุ่นๆก็คือตัวนี้แหละครับที่เรารู้สึกยุ่นๆเนี่ยเราเหนียวไกลนะครับที่ไกลมันอ้าออกมาก็คือตัวนี้แหละที่เราต้องออกแรงต้านเพื่อดัน
ไปให้สุดนะครับพอไปให้สุดปุ๊บเนี่ยเสียก็จะลดตัวเพื่อปล่อยเข็มในชนวนวิ่งมานะครับมาชนนะครับนี่สังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้ไม้กางเขนเขาเรียกไม้กางเขนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยเวลามันไปเกาะกับบริเวณเข็มในชนวนนะครับมันก็จะออกเราจะต้องออกแรงต้านสปริงนะครับเพื่อดึงถอยหลังแล้วมันจะมาชนกับบริเวณแท่งลาดตัวนี้ครับรถตัวตัวนี้มันจะเป็นทางลาดนะครับในการที่ทำให้ตัวเซียเนี่ยมาชนตรงนี้แล้วก็ลดตัวลงนะครับที่เขาแต่งไกทำให้น้ำหนักไกเบาก็คือเขาไปแต่งตรงนี้แหละเขาจะปัดลื่นระบบแรงไอ้ระบบส่งกำลังนะครับมาปัดลื่นแล้วก็เปลี่ยนทางลาดตัวนี้นะครับเปลี่ยนน้ำหนักสปริงนะครับก็สามารถที่จะลดน้ำหนักไกลลงได้นะครับเพราะไกเดิมๆของคล็อกเนี่ยประมาณ5ถึง6ปอนด์นะครับบางคนแต่งเต็มระบบเลยนะครับแต่งทั้งลดน้ำหนักเข็มในชนวนลดสปริงแรงต้านสปริงนะครับแล้วก็แต่งขัดลื่นอะไรต่างๆเนี่ยลงขนาดลงที่น้ำหนักไกลหรือประมาณ2ปอนด์นะครับ1ปอนด์กว่าๆ2ปอนด์3ปอนด์ 3.5 นะครับหรือจะทำให้หนักขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบคร่าวๆนะครับเขาเรียกระบบ Safe Action นะครับของปืนกล็อกไม่ใช่ทั้งดับเบิ้ลไม่ใช่ทั้งซิงเกิลนะครับเป็นระบบไกลที่เขาเรียกอะไรเป็นนวัตกรรมนะครับของกล็อกเองนะครับที่ทำให้กล็อกมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับล็อกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยนะครับของกล็อกเนี่ยค่อนข้างสูงแต่จะต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้าที่ปฏิบัติงานพกสองนอกนะครับหรือว่าเจ้าที่มีความจำเป็นที่ต้องพกหรือพลเรือนก็ตามนะครับประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องเหตุจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องพกพาเนี่ยซองที่ใช้กับปืนกล็อกเนี่ยเขาจะมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าต้องเป็นซองที่ปิดกงไกลแล้วไม่ใช่ซองหนังต้องเป็นซองแข็งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับซองพกนะครับอย่างซองหนังเนี่ยเวลาเราใช้ไปนะครับมันจะมีเขาเรียกมันยู่มันย่นนะครับแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุก็คือมันจะย่นมาติดตรงบริเวณหน้าไกลนะครับแล้วเวลาเราเสียบซองกลับเนี่ยมันอาจจะไปดันไกลแล้วก็ลั่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาซองสำหรับปืนโพลิเมอร์นะครับตระกูลกล็อกเนี่ยเขาจะใช้เป็นซองพลาสติกซองไคเด็กนะครับเป็นซองพลาสติกซองไคเด็กนะครับที่ปิดกงไกนะครับลักษณะนี้มันจะปิดกงไกนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะกลวงกลวงไม่มีอะไรมาขวางหน้าไกกรณีที่เราขึ้นลำแล้วนะครับเราต้องการที่จะใส่เข้าไปนี่มันจะมีความปลอดภัยนะครับผมแนะนำก็เป็นเรื่องของระบบไกนะครับของปืนกล็อกนะครับที่ท่านไหนที่ทราบแล้วก็กดผ่านได้เลยนะครับท่านไหนที่กำลังศึกษาข้อมูลนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ในอดีตเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับ10-20ปีเพราะว่าผมชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องวุฒิปืนเนี่ยตั้งแต่อายุ13ตั้งแต่13-14ปีนะครับตั้งแต่มัธยมปลายม.6จนตอนเนี้ยจะ40แล้วนะครับ20กว่าปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยความรู้เรื่องเนี้ยหายากมากนะครับผมก็ต้องไปหาตามอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเนาะเราก็ต้องไปดูตามเรื่องที่ให้ความรู้มากที่สุดนะครับแต่ก่อนจะมีนิตยสารที่เกี่ยวกับอาวุธปืนก็เรียกนิตยสารอาวุธปืนแรกๆเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาเรียกเป็นจักรวาลปืนผมไม่ทันต้องไปซื้อมือสองมาอ่านแต่ที่ทันอ่านมือหนึ่งก็คือนิตยสารอาวุธปืนตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีหลายตัวนะครับมีกันแอนแท็กติกมีกันแอนเบดเยอะแยะเลยนะครับกันเวอร์นะครับเมื่อก่อนมีกันเวอร์อีกตัวนึงจะต้องไปหาอ่านตามหนังสือพวกนั้นนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดทีละเล็กละน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยอินเทอร์เน็ตนะครับ YouTube หรือว่าในท่องโลกโซเชียลเนี่ยมีค่อนข้างเยอะก็มาเผยแพร่ให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ขี้เกียจอ่านนะครับก็มาฟังผมเป็นข้อมูลนะครับผิดถูกประการใดก็สามารถคอมเมนต์เข้า
ามาพูดคุยกันได้นะครับแนะนำกันได้นะครับผมก็ถ่ายทอดในส่วนที่ผมพอจะรู้นะครับก็แลกเปลี่ยนกันเนาะนะครับมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทางด้านนี้นะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ